อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กหวานน้อยมาฝากกันค่ะบัตเตอร์เค้กที่เห็นในปัจจุบันคือคัพเค้กเค้กวันเกิดหรือเค้กโลฟที่นิยมใช้มาทำเค้กในรูปแบบต่างๆแต่ละตัวมีเนื้อที่ละเอียดชำเนยและมีกลิ่นหอมเพราะส่วนประกอบหลักของบัตเตอร์เค้กคือเนยสดตัวเนยจะให้ความนุ่มชุ่มชื้นให้กลิ่นหอมและยังยืดอายุการเก็บรักษาอีกด้วยน้ำตาลทรายให้ความหวานชุ่มชื้นความนุ่มและสีของขนมไข่ไก่ช่วยทำให้ขนมนุ่มฟูไม่แห้งกระด้างแป้งสาลีเนื้อขนมจะมีความละเอียดฟูเบาโดยแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งเค้กกราริบบินเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำบัตเตอร์เค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวันนี้เรามีเทคนิคการทำเค้กหวานน้อยมาฝากค่ะเป็นการทำบัตเตอร์เค้กวานิลากลิ่นหอมเนื้อละเอียดนุ่มไม่แห้งสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมอัญชันและไส้มะพร้าวอ่อนที่เข้ากันมากๆความน่าสนใจของบัตเตอร์เค้กคือการขึ้นรูปเป็นหวานน้อยสีฟ้าอ่อนที่น่ารักมากๆค่ะวิธีทำไส้มะพร้าวใส่ผงวุ้นเจลาตินแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้วิธีทำเค้กหวานน้อยร่อนแป้งเค้กราริบบิ้นตามด้วยนมผงแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้การร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูการตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูและน้ำตาลละลายดีเมื่ออบเค้กจนสุกดีจะช่วยทำให้ไม่เกิดจุดด่างของน้ำตาลทรายที่ไม่ละลายและส่วนผสมขึ้นฟูดีจะช่วยทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มมากขึ้นค่ะจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมนมข้นจืดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กออกเป็น2ส่วนส่วนที่1กดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด3นิ้วและส่วนที่2กดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด5นิ้วเตรียมไว้บีบบัตเตอร์ครีมอัญชันลงในครึ่งวงกลมพลาสติกตามด้วยเนื้อเค้กส่วนที่1บีบบัตเตอร์ครีมอัญชันให้ทั่วด้านข้างตามด้วยไส้มะพร้าวอ่อนและวางเนื้อเค้กส่วนที่2บีบบัตเตอร์ครีมอัญชันให้ทั่วตามด้วยไส้มะพร้าวอ่อนและวางเนื้อเค้กส่วนที่2อีกครั้งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำเค้กที่แช่เย็นปาดด้วยบัตเตอร์ครีมอัญชันให้ทั่วทั้งชิ้นตกแต่งครีบกับหางแล้ววาดปากกับตาด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กหวานน้อยกลิ่นหอมเนื้อละเอียดนุ่มไม่แห้งสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมอัญชันและไส้มะพร้าวอ่อนที่เข้ากันมากๆจากเทคนิคการทำเค้กหวานน้อยอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM